การศึกษาพระพุทธศาสตร์เป็นประกันความอยู่รอดของสารถ้าไม่เรียนพระสัทธรรมก็อย่าหวังว่าจะสืบต่อปฏิบัติงามและปฏิเวทธรรมต่อไปได้ตลอดไปถ้าปริยัติอันตรธานหรือสูญหายไปจากสังคมใดก็เท่ากับพุทธทันหรือว่าพุทธศาสตร์ไปปราศจากสังคมนั้นการปฏิบัติทันและผลลัพธ์ก็ไม่มีขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศ2สถานีคือสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นผู้อ่านพระไตรปิฎกเวลา23นาฬิกาถึง24นะ5ทุ่มตรงถึงเที่ยงคืนและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและจริยธรรมและวัฒนธรรมของวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ระบบ FM 104.5 มีท่านพระครูวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและเป็นหัวหน้าสถานีด้วย ออกอากาศเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนั้นทุกวันที่วัดป่าเหนิเว้นวันเสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้ก็ยังอยู่ในสูตรเดิม สูตรเดิมวรรคเดิมคือกติฉินทสูตรซึ่งอยู่ในนรวรรคเนี่ยวรรคที่ว่าด้วยไม้อ้อเทวตาสังยุตเทวตาสังยุตสังยุตตนิกายพระสุตตันตวิฎกเล่มที่15เป็นเล่มแรกนะของสังยุตตนิกายเพราะว่ามี5เล่มคือเล่มที่15 16 17 18 19 5เล่มสังยุตตนิกายแล้วก็เล่มนี้เป็นเล่มแรก
ว่าด้วยหรือประกอบด้วยเทวดาถามปัญหากับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดเชตวันกรุงสาวัตถี แต่เมื่อวานนี้เนื่องจากว่ามีหัวข้อธรรมเยอะมีหัวข้อธรรมเยอะก็ว่าไปสองหัวข้อในกติชินทสูตรเนี่ยว่าด้วยการตัดอะไรจึงจะได้ข้ามโอคะทั้งสี่อันนี้ว่าไปแล้วกาโมคะพะโวคะทิโธคะอวิชโชคะ ตัดอะไรคำตอบที่พระพุทธเจ้าตรัสก็คือตัดโกลัมภาคิยะสังโยชน์โกลัมภาคิยะสังโยชน์5ประการเบื้องต้นสังโยชน์มันมี10ตัดโอลัมภาคิยะสังโยชน์5ประการเบื้องต้นได้แก่สักกายทิฏฐิข้อ1วิจิกิจฉาข้อที่2ศีลัพพตปรมาสข้อที่3กามราคะข้อที่4ปฏิฆะข้อที่55ข้อนี้เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำเรียกอุทธัมภาคิยะสังโยชน์แล้วก็ละทำอะไรจึงจะข้ามโอคะได้ก็คือละอุทธัมภาคิยะสังโยชน์เบื้องสูงอีก5ข้อ6โรปราคะ7อรูปราคะ8มานะ9อุทธัจจะ10อวิชชาอันนี้ว่าไปแล้วเมื่อวานการตัดกับการละเนี่ย ว่าไปแล้วเมื่อวานวันนี้จะเป็นบำเพ็ญบำเพ็ญทำอะไรจึงจะข้ามโอคะทั้งสี่ได้และก้าวล่วงทำอะไรเท่าไรก้าวล่วงทำเท่าไรจึงจะพ้นจึงจะสามารถข้ามโอคะสงสารได้ก็มีอยู่สี่หัวข้อแต่วันนี้ได้ปะหน้าธรรมะเป็นคติธรรมวาทธรรมของพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยสองสมัยสมัยละสี่ปีเป็นอธิการบดีสองสมัยสมัยละสี่ปีฝากข้อจะมีวาทธรรมหรือคติธรรมของท่านลงมาในเฟซของสมาคมศิษย์เก่ามจร.สมาคมศิษย์เก่ามจร.ท่านอาจารย์สามารถสิริบูลนำมาลงไว้เป็นประจำในเฟซที่ในนามชื่อว่าสามารถสิบอูนสามารถสิบอูนสำหรับวันที่28วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องการศึกษาดังที่ปานหน้าไว้ว่าการศึกษาพระพุทธศาสตร์สุดเป็นประกันความอยู่รอดของสารถ้าไม่เรียนพระสัทธรรมก็อย่าหวังว่าจะสืบต่อปฏิบัติงามและปฏิเวทธรรมต่อไปได้ตลอดกาล
อันนี้ฟันธงเลยฟันธงได้ว่าถ้าไม่เรียนไม่ศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยคือเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระสัทธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมตรงนี้แหละเป็นส่วนสำคัญพระสัทธรรมที่ว่านี่ก็คือพระปริยัติปริยัติธรรมเราก็มีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสามอย่างปริยัติปฏิบัติปฏิเวทที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาหรืออาจจะกล่าวได้ว่าทุกศาสนาก็ได้นะทุกศาสนาศาสนาทุกศาสนาก็ต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับศาสนาของเขาพุทธศาสนาก็เรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเรานะเขาก็มีการปฏิบัติเหมือนกันเรียนศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติตามหลักการของเขาแล้วก็ปฏิเวทของเขาก็มีคือการบรรลุการประสบกับผลสำเร็จในศาสนาของเขาอย่างใดอย่างหนึ่งของเราก็ปฏิเวทก็เราก็คือผลของการปฏิบัติธรรมการบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงอรหันต์จนถึงอรหันต์ตอนนี้ก็บุญชันนะพิปุกเด้อขอไปอ่านผิดก็ขอไปวิชัยธาตุนะน่าจะเป็นวิชัยธาตุนะแล้วก็มีคุณจันจลัดกราบไหว้สาคุณจันจลัดบอกว่ากราบไหว้สาเจ้าโอนี่คนเมืองเอาแล้วนี่สาธุนะสาธุเจ้าคุณจันจลัดเมื่อกี้อ่านยังไม่ถูกเลื่อนขึ้นไปละอ่านยังมาต้องขออภัยหรือเป็นพระด้วยก็ไม่รู้นะเป็นน่าจะเป็นเอฟซีใหม่นะนี่ไม่เป็นไรได้ต้องไปดูโปรไฟล์มาดูโปรไฟล์ก่อนนี่ก็เป็นคติธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตนะท่านบอกว่าถ้าไม่ศึกษาพระปริยัติเนี่ยก็อย่าหวังเลยว่าปฏิบัติและปฏิเวทเนี่ยจะเป็นไปได้จะมีหรือจะเป็นจะมีก็ไม่มีไม่มีทางถ้าว่าไม่ศึกษาเน้นปริยัติอย่าหวังว่าปฏิบัติและปฏิเวทเนี่ยจะเป็นไปได้ต่อไปจะเป็นไปตลอดไปอย่างนั้นนะถ้าปริยัติอันตรธานหรือสูญหายไปจากสังคมใดสังคมนั้นก็เท่ากับว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยศูนย์เสื่อมศูนย์สลายไปจากสังคมนั้นการปฏิบัติหรือการหรือปฏิเวทผลของการปฏิบัติก็อย่าหวังเลยก็จะไม่มีนะปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวท3อย่างซึ่งถือว่าเป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาปริยัติก็คือการศึกษาพระไตรปิฎกนี่เหมือนรายการของเราเนี่ยรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าเนี่ยก็เอามาให้กันให้ศึกษากันถ้าท่านที่รู้แล้วก็มาทบทวนกันว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งพระวินัยทั้งพระสูตรพระอภิธรรม
ดังนั้นจุดสำคัญมันก็อยู่ตรงนี้แหละตรงที่ว่าศึกษาพระปริยัติพระไตรปิฎกลอยฟ้านี่ก็ทั้งหมดเนี่ยนะทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติจะเกิดขึ้นในพระไตรปิฎกก็จะอธิบายว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วจะเกิดผลอย่างนี้คนปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็จะบรรลุธรรมอย่างนี้อะไรกันเนี่ยอันนี้ก็เป็น เป็นเรื่องราวของพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญของพระพุทธศาสนาและในคติธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตนำมาลงนี่ฟันธงเลยฟันธงเลยว่าถ้าไม่เรียนไม่ศึกษาปริยัติอย่าหวังปฏิบัติและปฏิเวทจะเป็นไปตลอดกาลได้ชาวบ้านสามารถไปฟังได้ไหมหรือสามารถสวดปฏิโมกข์ด้วยได้ไหมท่านในโบสถ์ท่านเข้าไม่ได้นะโยมนะท่านในโบสถ์ท่านเข้าไม่ได้อันนั้นหมายถึงว่าฟังปฏิโมกข์เฉพาะวินัยนะเฉพาะวินัยที่พระสวดปฏิโมกข์กันในวันพระขึ้น15ค่ํา14ค่ํานั่นคือการสวดศีลสิกขาบท227ข้อนำมาสวดทบทวนให้พระฟังกันนะให้พระฟังกันโยมไปฟังด้วยไม่ได้ไม่ได้ก็ไปฟังด้วยหรือสามารถสวดปฏิโมกข์ด้วยสวดนี่ก็ไม่ได้เป็นภาษาบาลีโยมเรียนภาษาบาลีได้ก็สวดได้นะเอาไปท่องไปสวดแต่มันก็ถ้าจะว่าไปนี่มันก็ดีเหมือนกันนะถ้าโยมญาติโยมได้รู้วินัยของพระได้รู้ว่าสิกขาบททั้งหลายของพระเนี่ยห้ามอะไรบ้างยกเว้นอะไรบ้างโยมจะได้รู้และเข้าใจที่พระปฏิบัติตามวินัยกันจะได้ไม่เข้าใจผิดหรือบางทีก็คิดว่าผิดบางทีคิดว่าผิดแต่วินัยเขาไม่ผิดนั่นต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับวินัยญาติโยมได้ศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระวินัยก็ยิ่งเป็นการดีแต่พระสูตรกับอภิธรรมนี่แน่นอนนะสมควรที่จะต้องได้เรียนแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติได้เรียนและได้ฝึกปฏิบัติความจริงก็อยากจะให้โยมฟังด้วยนะแต่ไม่ต้องก็ไปฟังปฏิโมกข์นะไม่ต้องถึงกับฟังปฏิโมกข์ก็ฟังอ่านเอาพระไตรปิฎกมาอ่านดีกว่ามาอ่านหรือไม่ก็ฟังรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้านี่เพราะว่าเอาพระไตรปิฎกมาอ่านแล้วก็มาวิจัยวิจารณ์วิเคราะห์เล็กๆน้อยๆตามสติปัญญาที่จะพึงมีแต่ที่เป็นภาษาบาลีแล้วก็ทีนี้บทสวดปาติโมกโดยรวมแปลความแล้วหมายถึงอะไรก็เมื่อกี้ไม่ได้อ่านข้างบนขออภัยก็หมายถึงสิกขาบทของพระภิกษุ227ข้อคือศีลเนี่ยศีลของพระเนี่ยสิกขาบทของพระที่ต้องปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามก็ผิดปฏิบัติตามบางข้อมันจะมีอยู่2อย่างคือมีข้ออนุญาตข้อห้ามและข้ออนุญาตนะข้ออนุญาตเป็นที่ไม่มีไม่เป็นอาบัติอ่ะนั่นเรียกว่าเป็นข้ออนุญาตเป็นข้อยกเว้นก็ได้เป็นข้อยกเว้นมีสองลักษณะข้อยกเว้นว่าทำผิดแล้วไม่ผิดนะทำผิดแล้วไม่ผิด
บางอย่างผิดแล้วก็ผิดไปเลยบางอย่างมีข้อยกเว้นไม่ผิดเป็นบางเวลาอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างอย่างเรื่องการฉันอาหารในเวลาวิกาลเนี่ยอันที่เรารู้กันทั่วไปว่าโอ้พระกินข้าวในตอนเย็นไม่ได้นะหลังเที่ยงไปจนถึง6โมงเช้านี่ถือว่าผิดวินัยนะอันนี้เป็นที่รู้กันแต่รายละเอียดมันมีรายละเอียดมันมีเขาเรียกว่าเป็นอาบัติคือทำแล้วผิดต้องเป็นอาบัติแล้วก็สองทำแล้วไม่เป็นอาบัติเขาเรียกว่าอนาปฏิวานอนาปฏิวานอย่างเรื่องการฉันอาหารเนี่ยถ้าภิกษุอาพาธเจ็บป่วยเกิดเวทนาบางวัดพระสงฆ์สูบบุหรี่ผิดศีลไหมคะโอ้สูบบุหรี่นี่มันเป็นของมึนเมามันอยู่ในสุราปานวัตรก็ถือว่าผิดก็ถือว่าผิดจัดเป็นของมัชชะนะมันจะมีว่ามัชชะปมาทัฏฐานาเวรมณีอย่างในศีลของศีลข้อ5นี่มันจะมีว่าคำว่าสุราและของมึนเมาทั้งหลายของมึนเมาทั้งหลายบุหรี่นี่ก็ถือว่าผิดมันเป็นของมึนเมามันเป็นของมึนเมาสูบบุหรี่ก็ถือว่าผิดในฐานะที่ว่าเป็นของมึนเมาสุกแล้วมันเมาอ่ะอธิว่าหมายความนั้นก็คือหมายความอย่างที่ว่านะหมายถึงปฏิโมกข์นะปฏิโมกข์ในสวดปฏิโมกข์เนี่ยหมายถึงว่าศีลของพระ227ข้อที่ไปสวดกันเมื่อกี้พูดค้างไว้ก็คือเรื่องของวินัยที่ว่าอนาปฏิวานน่ะที่มันไม่ผิดคือฉันเวลาที่อาพาธป่วยไข้ปวดท้องปวดหัวกราบสาธุครับหลวงพ่อเนนน้อยสังเหลือเนนน้อยสังเหลือแต่เวลาปวดท้องบางทีมีแก๊สขึ้นหน้าอกเกิดว่าเป็นโรคกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยนะในวินัยก็อนุญาตให้ฉันได้ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันตอนเย็นตอนกลางคืนถ้าปวดท้องเกิดเวทนาขึ้นมาต้องบรรเทาอย่างในบทปฏิสังขายโยนะบทอัชฌมยาเนี่ยนะก็จะบอกว่าอิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังคามิต้องบรรเทาความเวทนาที่เกิดขึ้นเวทนาทุกอย่างเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะความหิวหิวแล้วปวดท้องบางทีท้องกระเพาะเป็นแผลหรือมีแก๊สขึ้นมาหน้าอกอย่างเงี้ยวันนี้ภาพเสียงชัดเจนโอ้โหรายงานมาแล้วท่านวิศวัตวรกิจโจอ๋อนี่หัวหน้าสถานีผู้อำนวยการสถานีวิทยุที่รายการนี้ออกรายการรถไฟบิดกนี้ออก8โมงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ภาพชัดครับว่าไงนะภาพชัดนี่ก็ที่ว่าถ้าญาติโยมได้เรียนได้รู้ศึกษาวินัยของพระเนี่ยก็จะเป็นการดีไม่เข้าใจผิดไม่เข้าใจผิดบางทีเห็นพระกินข้าวในตอนเย็นกินอาหารอะไรต่างๆนั่นเป็นเพราะว่าเป็นการไปบรรเทาความเวทนาที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเวทนาที่เกิดขึ้นจากเพราะความหิวเนี่ยความหิวแล้วก็ทำให้ปวดท้องเกิดเป็นก็เรียกว่าอาพาธ
ชิคัจฉาปรมาโรคาพุทธองค์ก็ตรัสว่าความหิวเนี่ยเป็นโรคอย่างยิ่งนะชิคัจฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งทีนี้ว่ามันมีต่ออีกนิดนึงก็คือณวันจะเวทนังณอุปาเทศสามิณวังเวทนังเนี่ยคือเวทนาใหม่คือเป็นการไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นคือไม่ให้มีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้คือการฉันการครบฉันภัตตาหารเนี่ยการกินข้าวอาหารการกินเนี่ยกินเพื่อป้องกันไม่ให้เวทนาเกิดขึ้นหมายถึงว่ายังไม่เวทนายังไม่เกิดอาพาธยังไม่เกิดแต่ฉันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเนี่ยนะตามพุทธดำรัสเนี่ยที่ว่าณวันจะเวทนังณอุปาเทศสามิไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นณวังณวังไปว่าใหม่ณวันจะเวทนังณอุปาเทศสามิเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าคนที่อาพาธคนที่ป่วยไข้ไม่สบายเป็นโรคต่างๆเป็นโรคกระเพาะเป็นต้นเนี่ยนะก็ฉันอาหารก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้มันปวดไม่ให้มันเกิดเวทนาเนี่ยไม่ให้เวทนาใหม่เกิดก็เป็นการป้องกันไว้ก่อนนะอันนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันเป็นอานาปฏิวานนะเรียกว่าไม่เป็นอาบัตไม่เป็นอาบัตอันนี้ก็ในญาติโยมได้ศึกษาวินัยศึกษาปฏิโมกของพระเนี่ย227ข้อเนี่ยในข้อที่7แห่งโภชนวรรคเนี่ยนะก็จะมีบอกไว้บอกว่าภิกษุภิกษุฉันของเคี้ยวหรือของฉันในเวลาวิกาลเนี่ยนะโยปนะภิกขุวิกาเลขาธนียังวาโภชนียังวาพุนชติปาจิตติยังก็แปลว่าภิกษุก็ภิกษุฉันของเคี้ยวหรือของฉันของเคี้ยวหรือของไม่เคี้ยวเนี่ยนะในเวลาวิกาลปาจิตติยังเป็นอาบัติปาจิตติทีนี้อนาปฏิวานก็จะมีว่าอนาปฏิวานก็จะมีว่าภิกษุฉันไม่ว่าจะเป็นของเคี้ยวของฉันอะไรก็ตามกาเขาเรียกว่ายาวะกาลิกยาวะชีวิกเนี่ยหรือทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างได้เมื่อเห็นสมควรเมื่อเห็นสมควรเช่นอาพาธเป็นต้นเช่นเวลาอาพาธหรือไม่ให้อาพาธเกิดขึ้นไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นคือเคยเป็นนะเคยเจ็บอย่างคนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยคนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยเคยเป็นอยู่แล้วเนี่ยไม่ให้มันปวดท้องไม่ให้มันลมอะไรแก๊สขึ้นหน้าอกนั่งไม่ได้นอนไม่ได้เนี่ยนะก็กินไว้ก่อนฉันไว้ก่อนป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นอาบัติเราเรียกเป็นอานาปฏิวานอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็พูดบ่อยๆนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจไม่ให้เข้าใจผิดนอกจากนี้ยังมีเวลาเดินทางเวลาเดินทางนี่ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนโดยเฉพาะว่าในทางเปลี่ยวในทางกันดารไม่มีอาหารไม่มีคนถวายเนี่ยมีเวลาเดินทางไปที่ไหนเวลาไหนมีคนถวายหรือมีเขาขายซื้อกินได้เนี่ยก็ตลอดเวลาเหมือนกันทรงอนุญาตเหมือนกันทรงอนุญาตว่าเวลาเดินทางหรือเวลาทำจีวรการเวลาทำจีวรเนี่ยสมัยพุทธกาลในการทำจีวรเนี่ยนะแต่ที่ขึงไม้สะดึงเนี่ยโดยเฉพาะการทำจุลกฐินเนี่ยอ้อ
โยมพักดีวัดสุขสาธุสาธุเข้ามาแล้วนี่มาทีหลังเพื่อนนี่นี่มาทีหลังเพื่อนใกล้จะหมดเวลาแล้วโยมพักดีวัดสุขเวลาทำจีวรเนี่ยโอ้ใช้เวลาทั้งวันตลอดวันเลยนะต้องช่วยกันก็ฉันได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นบ่ายโมงบ่ายสองสี่โมงห้าหกโมงเวลทำจีวรยังไม่เสร็จเนี่ยไปไหนไม่ได้ต้องช่วยกันให้เสร็จอย่างเงี้ยนะไวสาธุลุงวันนี้สุดสมาธินั่นใช้ภาษาอังกฤษด้วยโอ้เท่เนาะสุดสมาธิเท่นะทางเชียงไฮ้น้ำท่วมน้ำนองเป็นจะได้พ้องบัดเดี๋ยวนี้เชียงใหม่เอาแล้วเนอะวันนี้เขารายงานมาแต่กี้นี่น้ำจากดอยสุเทพเนี่ยลงไปท่วมตั้งลุ่มตั้งแต่วัดผาลาดไปว่ะตั้งแต่วัดผาลาดลงไปน้ำท่วมขนาดนักแต่ในอำเภอเมืองตอนนี้น้ำท่วมนะน้ำปิงขึ้นมาโอ้คือเมืองเต็มขึ้นมาอืดขึ้นมาถึงคือเมืองเต็มหมดเลยน้ำปิงกำลังขึ้นนักเลยตอนนี้อันนี้พูดถึงคติธรรมวาทธรรมที่นำมาปะหน้าธรรมาสไว้วันนี้ก็ดีในอาจารย์สามารถพอดีอาจารย์สามารถนำมาลงไว้ในเฟซบุ๊กของศิษย์สมาคมศิษย์เก่ามจรศิษย์เก่ามจรเป็นห่วงในเรื่องของการศึกษาพระพุทธศาสนาเจียงไฮน้ำลดแล้วครับโอ้สาธุสาธุสาธุบุญโยมจันจรัญบอกว่าเดิมทีพระวินัยของพระสงฆ์สมัยพระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้เป็นภาษามคตพระไตรปิฎกที่นำมาแปลเป็นภาษาไทยเป็นครั้งแรกเมื่อใดเจ้าโอ้นานแล้วสมัยนี้เขาเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนั้นเป็นฉบับแรกที่มีการทำสังคายนาแปลเป็นภาษาไทยก็คือนับตั้งแต่นำพระไตรปิฎกมาสู่เมืองไทยสมัยพระโสณอุตระที่เข้ามาในสุวรรณภูมิเมื่อ235 ปีที่พระเจ้าอโศกทำสังคายนาเสร็จเรียบร้อยส่งพระไป9สาย9แห่งนะในศรีลังกาด้วยในสุวรรณภูมิของเราเนี่ยก็ที่ว่าไปมาขึ้นที่นครศรีธรรมราชนี่ไงมาทางทะเลนะเสร็จแล้วก็มีเจดีย์เป็นหลักฐานอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่นครปฐมนะที่นครปฐมนี่ก็มีเจดีย์นครปฐมเป็นหลักฐานพระโสณพระอุตระพระอรหันต์สองรูปนำพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยนะในที่สุวรรณภูมิแล้วก็แปลเป็นพระเถระก็มาแปลเป็นภาษาไทยแล้วที่ไปนำมาจากประเทศศรีลังกาก็มีพระเถระเชียงใหม่ของเรานี่ไปศึกษาไปเรียนที่ประเทศศรีลังกาแล้วก็ไปนำเอาพระไตรปิฎกมาแล้วก็มาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก่อนหน้านั้นสมัยสยามนะประเทศไทยยังไม่ไปเป็นชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศสยามแต่สมัยนั้นพระพุทธศาสนามากับพ่อค้าอินเดียเป็นคนฮินดูนำมาเผยแผ่ในประเทศไทยก็แปลเป็นอักษรไทยแปลเป็นอักษรขอมโดยเฉพาะเนี่ยที่ประเทศเขมรเนี่ยประเทศกัมพูชาเนี่ยนะสมัยที่เข้ามาก่อนพระโสณอุตระนั้นเป็นพระ
จากประเทศจีนพระที่ไปเรียนในประเทศจีนอย่างหลวงพ่อพระถังซัมจั๋งเนี่ยหลวงพ่อพระถังซัมจั๋งไปเรียนจากประเทศจีนมาเผยแผ่ในประเทศไทยก่อนหลังนะหลังมาที่หลังพระโสณอุตตระนั่นเมื่อสัก234-35 ปีโน่นมาแล้วเป็นสายที่หนึ่งเข้ามาก็มาแปลตั้งแต่ยังไม่มีภาษาไทยอ่ะหลวงพ่อคุณรามคำแหงยังไม่ได้ประดิษฐ์อักษรไทยยังไม่ได้ประดิษฐ์อักษรไทยสมัยนั้นมันเป็นประเทศสยามประเทศสยามรวมหมดอ่ะแถวกัมพูชาลาวเวียดนามบางส่วนเนี่ย อยู่รวมกันอยู่สมัยนั้นเป็นสยามก็เรียกสยามเมืองยิ้มยมโยมจันจรัสเนี่ยนะที่ว่าถามว่าแปลครั้งแรกเมื่อใดเนี่ยนะโอ้บอกชัดเจนกันไม่ได้ว่านานมาแล้วพระไตรปิฎกฉบับล้านนาที่ทำที่วัดเจ็ดยอดเนี่ยยังตอนนั้นก็ยังไม่มีภาษาไทยเขียนด้วยอักษรล้านนาอักษรล้านนาของเราเนี่ยซึ่งนำมาจากประเทศศรีลังกาเนี่ยอักษรสิงหาลิสเนี่ยอักษรประเทศศรีลังกาเนี่ยนำเข้ามาแล้วมาเขียนเป็นมาทำเป็นอักษรล้านนาเขาก็พระไตรปิฎกมาก็มาก็แปลเป็นอักษรล้านนาก่อนอักษรล้านนาแล้วพระคุณรามคำแหงเอาอักษรล้านนากับอักษรขอมเนี่ยมาผสมกันประดิษฐ์เป็นอักษรไทยแล้วก็จึงไปนำเอาพระไตรปิฎกที่ทำสังคายนาที่เชียงใหม่เนี่ยไปชำระในกรุงเทพในเป็นภาษาไทยในตอนหลังมานี้อีกมีหลายฉบับฉบับหลวงแล้วหลังสุดนี่ก็ฉบับมหาจุฬาเนี่ยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มสีฟ้าที่อาตมานำมาออกอากาศทุกวันเนี่ยนำมาอ่านออกอากาศทุกวันเนี่ยนี่ฉบับหลังสุดเป็นการชำระนะนี่แต่มีการแปลนี่แปลมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยหลังจากที่พ่อคุณรามคำแหงประดิษฐ์อักษรไทยได้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นฉบับแรกก็เป็นฉบับสยามรัฐนะพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐต่อมาก็เป็นพระไตรปิฎกฉบับหลวงแล้วก็มีฉบับของมหามกุฏที่มีอรรถกถาด้วยนะ91 เล่มแล้วก็ฉบับมหาจุฬา45 เล่มนะอันนี้ พศนี่อันนี้นี่โยมภักดีอดสุขเขียนบอกมาว่าเชียงใหม่ทำสังฆนาครั้งแรกที่วัดเจ็ดยอดปีพศ2020โอสาธุ2020อันนี้ก็จารึกเป็นอักษรล้านนานะยังไม่มีอักษรไทย2020นี่ยังไม่มีอักษรไทยกราบสาธุเจ้าได้ความรู้มากนะเจ้าสาธุนะนี่2020เนี่ยยังเป็นอักษรล้านนาเพราะนั้นการทำสังคายนาครั้งแรกที่วัดเจ็ดยอดนี่ก็จะลึกเป็นอักษรล้านนาเสร็จแล้วเอาลงไปกรุงเทพหลังจากที่พ่อคุณรามคำแหงสร้างประดิษฐ์อักษรไทยแล้วเนี่ยก็ไปทำเป็นฉบับสยามรัฐฉบับหลวงเขียนจารึกเป็นอักษรไทยในภายหลังแต่พศนี้ยังพศนี้ไม่จำพศนี้ไม่จำเป็นพศอะไรนี่ยังโยมภักดีอวดสุขนี่จำพศแม่นยำนี่2020วัดเจ็ดยอดนี่นะ เป็นครั้งที่8นั่นที่ทำวัดเจ็ดยอดนี่เป็นครั้งที่8ครั้งที่7เนี่ยทำที่ประเทศพม่านะเขาก็จารึกเป็นอักษรอักษรพม่านะเป็นอักษรพม่าอักษรพม่านี่ความจริงก็เอาไปจากอักษรไทยนี่แหละคือเอา
มันก็มีว่าพระศรีลังกาก็มาอยู่ที่พม่าก็มีนะอยู่ที่พม่าก็มีแล้วก็เหมือนกันกับอักษรล้านนาแต่เวลาไปเขียนมันก็มีเทคนิคของพม่าเขาของเมียนมาปัจจุบันนี่นะเขาจะเขียนติดกันติดกุ้งวงเก่งเวงข้างหน้าข้างหลังเขาจริงมาจากที่เดียวกันอย่าอักษรของศรีลังกาเหมือนกันสิงหาลิสนะอักษรศรีลังกาเหมือนกันอ้าวคนนี้ดูไปดูมาหมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้ยังใกล้จะหมดเวลา นะโมทนาขอบคุณโยมภักดีโยมภักดีโอจุกแล้วก็โยมคุณโยมจันคุณโยมจันจรัสที่สนทนาต่อยอดนะในเรื่องของการศึกษาพระไตรปิฎกการศึกษาพระปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทซึ่งหลวงพ่อเจ้าคุณหลวงพ่อพระภูมิบัณฑิตบอกว่าฟันธงว่าปริยัติสำคัญมากสำคัญกว่าถ้าไม่ได้เรียนศึกษาปริยัติและปฏิบัติปฏิเวทก็ไม่มีว่างั้นนะไม่สามารถที่จะจันลงพระพุทธศาสนาไปได้จริงอยู่ในสมัยก่อนสมัยพระพุทธเจ้าอยู่หรือว่าสมัยเมื่อสัก 1,000 ปีหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว 1,000 ปีเนี่ยสมัยนั้นพระอรหันต์มีเยอะอรหันต์เกิดใหม่เยอะก็ไม่ได้ศึกษาปริยัติมากเท่าไหร่ศึกษาอยู่เฉพาะกรรมฐานโดยเฉพาะที่บวชแก่นะแต่ว่าที่บวชหนุ่มๆน้อยๆเป็นสามเณรแล้วก็เป็นพระบวชเป็นพระก็ตามนะอายุยังหนุ่มน้อยเนี่ยก็จะศึกษาพระปริยัติกันเป็นหลักเป็นสำคัญมีส่วนน้อยที่บวชอายุมากเห็นว่าการศึกษาพระปริยัติมันจะทำให้เนิ่นช้าไม่มีเวลาปฏิบัติดีกว่าก็เรียนเอาเฉพาะกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าสมถกรรมฐานนิพพานกรรมฐานนี่แหละแล้วก็ไปปฏิบัติกันเลยไปศึกษาไปปฏิบัติกันเป็นหมู่ไปกัน50รูป60รูปบางทีเป็น100รูป200รูปก็มีนะไปอยู่ในป่าไปปฏิบัตินี่เรียนเฉพาะพระกรรมฐานเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็จะแสดงกรรมฐานธรรมะที่มันจำเป็นสำหรับพระที่จะนำไปปฏิบัติเท่านั้นไม่ได้สอนทั้งหมดพระเหล่านั้นก็ไม่ได้เรียนทั้งหมดส่วนที่ศึกษาอยู่นะตามหมู่บ้านตามวัดต่างๆวัดเชตวันวัดเวรุวันวัดอะไรเป็นต้นใหญ่ๆนะก็ศึกษาพระปริยัติกันนะศึกษาพระปริยัติเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ปฏิบัติไปด้วยปฏิบัติที่หลังหรือปฏิบัติศึกษาไปด้วยปฏิบัติไปด้วยดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากฝากไว้ให้เราทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนาของเราด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรมไม่ว่าจะแผนกธรรมแผนกบาลีแผนกอภิธรรมนะช่วยกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาคติธรรมวาทธรรมของหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตก็เอาไว้แค่นี้มาต่อเมื่อวานนี้กติฉินทสูตรว่าด้วยการตัดอะไรจะพ้นจากโอคะ4คือกาโมคะภาโวคะทิโธคะและอวิชโชคะโอคะห่วงน้ำคือกามห่วงน้ำคือภพห่วงน้ำคือทิฏฐิและห่วงน้ำคืออวิชชานี่ตัวสำคัญที่อยู่สุดท้ายในสังโยชน์ในสังโยชน์10ประการในฉินทักใน กติฉินทสูตรเนี่ยก็ว่าด้วยการตัดโอลัมภาคิยะสังโยชน์5ว่าไปแล้วเมื่อวาน
คือจักขยทิฏฐิวิจิกิจฉาสิละวัตตปรมัตถ์ละอะไรละธรรมเท่าไรก็ละเรียกว่าอุทธัมภาคิยสังโยชน์อีก5ข้อคือข้อ6 7 8 9 10นะรูปราคะข้อที่6อรูปราคะข้อที่7มานะข้อที่8อุทธัจจะข้อที่9อวิชชาข้อที่10อันนี้อธิบายไปแล้วเมื่อวานนะวันนี้มาต่อบำเพ็ญทีนี้ควรบำเพ็ญควรบำเพ็ญธรรมใดให้ยิ่งขึ้นไปสูงล้ำตอบว่าเจริญธรรมคืออินทรีย์5ประการอินทรีย์นี่ก็คือพละ5อินทรีย์5ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความรู้สึกข้อสมาธิความตั้งจิตมั่นและปัญญาความรู้ทั่วทีนี้ก็มีเน้นอยู่ก็คือให้เท่ากันข้อ1กับข้อ5ศรัทธากับปัญญาให้เท่ากันข้อ2กับข้อ4ความเพียรกับสมาธิให้เท่ากันตอนนี้สำคัญมากอย่าให้ยิ่งอย่าให้หย่อนกว่ากันศรัทธามีมากปัญญามีน้อยก็ทำให้เกิดความหลงทำให้เกิดความงมงายเชื่อผิดๆวันนี้ตอนกลางวันเห็นลงมาในลงมาในเพจในไลน์ว่าตอนนี้มีที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีสำนักหนึ่งสอนให้เชื่อโดยการถวายตัวถวายตัวไปเสพกามกันถวายตัวไปเสพเมถุนในสำนักมันเป็นสำนักของพระมีทั้งพระมีทั้งลูกศิษย์เหมือนกันนะมั่วกามกันตอนนี้เห็นมีเรื่องเนี่ยทางสำนักพุทธจังหวัดเพชรบูรณ์กำลังดำเนินการอยู่เหมือนกันนะนี่แหละก็เพราะศรัทธามากแต่ปัญญาไม่มีปัญญาน้อยปัญญาไม่ได้พิจารณาไตรตรองไอ้ความเชื่อสิบประการ หลักการเชื่อเนี่ยที่ว่าต้องมีการไตรตรองพิจารณาด้วยปัญญาซะก่อนแล้วจึงเชื่อนี่ก็เชื่อไปแบบว่าไม่มีปัญญาไม่ใช้ปัญญาก็ทำให้ลุ่มหลงไปผิดไปเชื่อผิดไปเป็นความงมงายเป็นการเชื่อผิดนะต้องให้เท่ากันศรัทธากับปัญญาให้เท่ากันแล้วก็ความเพียรอีกวิริยะข้อที่2ความเพียรกับสมาธิมีความเพียรมากก็สมาธิน้อยก็ไม่ได้ไม่ดีแล้วก็สมาธิมากแล้วความเพียรมีน้อยก็ไม่ดีอีกมีสติมากสมาธิมากเกินไปก็ทำให้หลับง่วงแล้วถ้าความเพียรไม่มีก็จิตไม่ตั้งมั่นมีสมาธิน้อยการปฏิบัติก็ไม่เข้มข้นการปฏิบัติก็ไม่เป็นไปด้วยดีสติข้อที่3เป็นควบคุมทั้งหมดทั้ง4อย่างทั้งศรัทธาทั้งปัญญาทั้งความเพียรทั้งสมาธิสติจึงอยู่ตรงกลาง2ข้ออยู่ต้น1 2 4 5อยู่ท้าย1คู่กับ5 2คู่กับ4สติอยู่เดียวๆคุมทั้งหมดนี่อันนี้สำคัญคนบำเพ็ญอะไรจะข้ามโอคะได้เนี่ยก็บำเพ็ญทำ5ประการที่เรียกว่าเป็นกำลังนี้นะ1คือสัตทินทรีย์ทำที่เป็นใหญ่โอฬารได้แก่ศรัทธาหาร2คือการมีความเพียรอินทรีย์คือความเป็นใหญ่อินทรีย์นี่คือความเป็นใหญ่ในตัวของเรา3คือมีสติ4จิตตั้งมั่น5มีปัญญา
ต่อไปคำเครื่องข้องในใจความว่าภิกษุก้าวล่วงทำเป็นเครื่องข้องเท่าไหร่จึงจะข้ามโอคะนี้ได้ก็ตอบว่า5อย่างทำที่เป็นเครื่องข้องติดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยติดอยู่ในโลกนี้ติดอยู่ในวัฏสงสารวนอยู่เนี่ยกิเลสกรรมวิบากวนอยู่นี่มี5อย่างเนี่ยจะจงลงมา1ราคะ2โทสะ3โมหะ4ทิฏฐิ4มานะความถือตัวแล้วก็5ทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยมีความเห็นทั้ง5อย่างนี้มันเป็นเครื่องข้องมัดสัตว์ให้พัวพันติดอยู่ในสงสารในสังสารวัฏนี้นี่คือ5อย่างเรียกว่ากำลังขออภัยนะเรียกว่าราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะความเพลิดเพลินความมัวเมาหรือนันทินะมีก็มันนันทิพูดถึงราคะนี้ก็มี3อย่าง1ก็คือกามราคะราคะที่เป็นไปในกามคุณทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสสิ่งของที่มาสัมผัส5อย่างนี้กามราคะอยู่ในข้อที่4ของสังโยชน์10ประการเรียกว่ากามราคะเลยทีแล้วก็รูปราคะอรูปราคะนี่อยู่ในข้อที่6ที่7หรือข้อ1ข้อ2ของอุทธัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงรูปราคะข้อที่6อรูปราคะข้อที่7นะได้แก่การมีเวราคะในรูปแล้วก็ในอรูปก็คือสิ่งที่มันเป็นนามธรรมมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในที่นี้เป็นนามธรรมส่วนรูปนั้นเป็นรูปธรรมอันนั้นเรียกว่ารูปราคะมานะก็มานะ9อย่างอุทธัจจะความฟุ้งซ่านจิตไม่สงบแล้วก็อวิชชาความโง่เขลาความไม่รู้คือไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี้เองเพราะฉะนั้นราคะเนี่ยกามราคะรูปราคะรูปราคะอยู่ในสังโยชน์นี่แหละนะส่วนโทสะความโกรธนี่ก็อยู่ในสังโยชน์นี่เหมือนกันอยู่เป็นข้อที่3ข้อที่2คือสกทาคามีเนี่ยลดราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงแล้วก็ไปอยู่ในข้อที่5ของสังโยชน์ก็คือปฏิฆะความขุ่นเคืองรำคาญความหงุดหงิดก็ไปจากความโกรธนี่เองส่วนมานะความถือตัวนี่อยู่ในข้อที่8ของสังโยชน์10ประการนั้นหรือข้อที่3ของอุทธัมภาคิยสังโยชน์ส่วนทิฏฐิความเห็นผิดความหลงผิดแต่ทิฏฐินี่ก็อยู่ในอวิชชาเหมือนกันอยู่ในอวิชชาแล้วก็อยู่ในข้อที่1ของสังโยชน์10คือสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเอาละวันนี้หมดเวลาพอดีหมดเวลานะสรุปกติชินทสูตรเป็นสูตรที่5เป็นสูตรที่5ในนรวักวักที่ว่าด้วยไม้อ้อเนี่ยนะเทวตาสังยุตคือเกี่ยวข้องกับเทวดา สังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15สังยุตตนิกาย15 16 17 18 19 5เล่มเอาละวันนี้โมทนาคุณโยมจันทร์จรัสก็เป็นท่านสุดท้ายในวันนี้นะโยมภักดีอวดสุขหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วผ่านไปแล้วขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งในการที่ได้เข้ามาร่วมในรายการวันนี้ เวลาของรายการหมดแล้วขอนำรายการพัตริปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้ย้อนกลับมา
สู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook LINE ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจาใจกายขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ได้ผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร